ผลไม้หน้าร้อนที่ขายดีแล้วก็ต้องนึกถึงมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นต้องมีแตงโมอย่างแน่นอนครับเพราะว่านอกจากความหวานฉ่ำกินแล้วชื่นใจแก้อากาศร้อนๆได้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยก็ยังเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะกับการปลูกในช่วงน้ำน้อยทนแล้งปลูกได้ง่ายผลผลิตก็ดีครับค่าตอบแทนก็สูงใช้เวลาน้อยด้วยอย่างสวนแตงโมที่ทำให้คุณผู้ชมไปดูกันนี้ครับมีการดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าแตงโมลอยฟ้าที่เรียกกันว่าแตงโมลอยฟ้าเพราะว่าผลแตงโมห้อยอยู่ในถุงตาข่ายแบบแนวดิ่งแล้วก็ผูกโยงกับลวดสลิงเมื่อแตงโมผลมันใหญ่ขึ้นก็รับน้ำหนักได้สบายเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดลงมาโดยที่ผลแตงโมไม่แตะพื้นดินนะครับข้อดีของการปลูกลักษณะแบบนี้ก็คือผลแตงโมผลมันจะสวยผิวมันจะสวยคุณผู้ชมแถมได้สารอาหารเต็มที่โตไวเลยครับเพียงสัก65วันก็เก็บผลผลิตได้แล้วทั้งอย่างควบคุมโรคแมลงได้ดีด้วยที่สำคัญคือประหยัดพื้นที่ครับมีพื้นที่เพียง1งานก็สามารถปลูกได้มากถึง500ต้นแล้วก็จะไว้นะครับไว้ลูกเนี่ยเพียงต้นละ1ผลหรือว่า500ผลเท่านั้นเม็ดน้อยด้วยคุณผู้ชมปลูกเหมือนกับเมลอนนะครับปลอดภัย 100% เพราะว่าใช้กระบวนการผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GAPนายณัฐธรสุวรรณจิตอายุ44ปีหรือว่าลุงตึงนะครับเจ้าของสวนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสตูลซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองเล่าว่าแตงโมเนี่ยชอบแดดแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นอากาศที่ร้อนจัดมากจนเกินไปนะครับถึงจะได้ผลดีซึ่งการปลูกแตงโมแนวดิ่งในโรงเรือนแบบนี้ครับสามารถคุมสภาพอากาศภายในได้ด้วยครับตอนนี้ทดลองปลูกมาเป็นรุ่นที่2แล้วได้รับการตอบรับดีนะครับแล้วก็ปลูกคู่กันไปกับผักสดอีกหลายอย่างเพื่อหมุนเวียนกันอย่างตอนนี้แตงโมลอยฟ้าในโรงเรือนกำลังทยอยให้ผลผลิตกำหนดเก็บได้ประมาณต้นเดือนเมษายนนี้ครับพันธุ์ที่ปลูกก็คือตอร์ปิโดแบล็กบอมที่ให้ผลใหญ่น้ำหนักถึง 2-3 กิโลกรัมนะครับซึ่งสวนก็เปิดรับจองแตงโมลอยฟ้าจำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ50บาทส่วนแนวคิดในการปลูกแบบลอยฟ้าครับตอนนี้ถือว่าทั้งถูกใจลูกค้าผู้บริโภคด้วยแล้วก็รับกระแสพวกอาหารปลอดภัยพืชผักปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าคนเนี่ยหันมาหาสินค้าผลไม้พืชผักที่ปลอดสารเคมีกันมากขึ้นมันจะได้เลยว่าได้คุณภาพและความปลอดภัยครับตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวจนถึงเก็บขายครับข้อดีของการปลูกในโรงเรือนปลูกแนวดิ่งเนี่ยก็คือเราสามารถใช้พื้นที่ได้เยอะครับเพราะว่าปลูกแนวดิ่งเนี่ยมันจะได้ความแน่นมากกว่าถ้าปลูกแนวราบเนี่ยพื้นที่ในการออกลูกการติดลูกเนี่ยมันจะทับซ้อนกันทีนี้เราสามารถคัดลูกได้เลยลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เราคัดออกเราไว้เฉพาะลูกที่สมบูรณ์เราสามารถให้อาหารให้ท่านอาหารของเขาเนี่ยเต็มที่แบบในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนะคะก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะก็ได้แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อที่จะลดในเรื่องของการใช้น้ำในการเพาะปลูกค่ะอย่างเช่นแตงโมข้าวโพดนะคะที่จะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรปลูกนะคะเพราะว่าแตงโมข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอยู่แล้วนะคะตรงนี้ตอนนี้ครับกระแสตอบรับดีมากมีคนสั่งจองต่อเนื่องครับเฉลี่ยผลหนึ่งคุณผู้ชมรวมน้ำหนักแล้วเนี่ยสักประมาณ150บาทต่อผลได้ครับก็ทำได้ราคาดีรายได้ดีให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากในช่วงนี้ครับเข้าสู่หน้าแล้งรอบนี้เนี่ยปลูกเพียง65วันตอนนี้รายได้ไม่น้อยกว่า 70,000 บาทไปแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจอยากลองสั่งจองแล้วก็ดูแตงโมลอยฟ้าแบบนี้ครับว่าจะหวานกรอบอร่อยแค่ไหนครับสนใจก็ติดต่อ0802972747นะครับ